การถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นทุกคนวันนี้เรามีของดีใครสนใจโปรดยกมือขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูห้องลับที่บ้านผมกันผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแต่ไม่บอกหรอกว่าจะไปที่ไหนอยากรู้ไปพบกันช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับผมเก่งทัชชะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดได้คิดดีรายการที่จะเปิดพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเด็กคนนึงที่มีทักษะทางด้านการจำนะครับซึ่งการจำของเขาเนี่ยไม่ใช่จำแค่ด้านการเรียนนะครับแต่จำด้านอื่นด้วยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามกันครับสวัสดีครับผมเด็กชายมานะครับเด็กคิดได้คิดดีวันนี้มีชื่อว่าน้องมานะนั่นเองครับก่อนไปโรงเรียนน้องมานะก็เช็คของในกระเป๋ากันก่อนเอาเช็คตรงในกระเป๋าก่อนจีไปโรงเรียนกันโอเคครับถ้างั้นเราไปโรงเรียนกันเลยก่อนไปโรงเรียนขอไหว้พระก่อนสาธุแล้วครับต่างเรียนไปเดี๋ยวสายไปเรียนก่อนนะครับได้เลยครับน้องมานะขอตามไปด้วยนะครับ Everybody attention ธนชานันครับน้องมานะเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสค่ะและน้องชอบทำกิจกรรมน้องมานะจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นในการเรียนด้วยค่ะเป็นเด็กมีความรับผิดชอบกิจกรรมที่โรงเรียนทำขึ้นนะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็มีศิลปะด้วยน้องก็ชอบเป็นพิเศษนะคะกิจกรรมกับเพื่อนน้องก็จะมีการเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทายคำอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะเป็นเด็กร่าเริงน้องก็จะทำกับเพื่อนได้หมดเลยค่ะแล้วก็สนิทกับเพื่อนทุกคนเวลาว่างบางวันนะคะบางครั้งก็จะเห็นน้องเอาหนังสือสวดมนต์มานะคะแล้วก็ฝึกให้เพื่อนๆสวดมนต์ค่ะเป็นบางครั้งอ่านมาค่ะอะไรคะอะไรคะได้เวลาพักแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาพักเด็กๆทำอะไรกันอันนี้ย่ามสะพายย่ามพระเออกล้องเขามาถ่ายทุกคนวันนี้เรามีของดีใครสนใจโปรดยกมือขึ้นสนใจไปงั้นเราไปดูในห้องสมุดกันเด็กๆมาทำอะไรที่ห้องสมุดกันนะทุกคนเรามีไพ่ทุกคนทายว่าเราเอาอะไรมาบ้างเริ่มจากคุณปันมันเหยียบที่ไหนอะเหยียบไปไหนอ่ะมังกร
แล้วมานะเนี่ยมีนิสัยเป็นไงครับเป็นคนดีครับชอบสวดมนต์ครับชอบเข้าวัดครับเรื่องพระพุทธเจ้าครับอ้าวเฉลยแล้วนะเดี๋ยวครับน้องมานะพกหนังสือพระมาโรงเรียนด้วยเหรอครับเนี่ยหลวงอะไรพ่อแก่เรียนทอดกระถิ่นปะโตอาจารย์แจ้ไอ้ใครเรียกว่าเจดีบัตรไปทำนาคีบรมครูน่าจะศิลป์อย่างเธอต้องมีมานะเป็นคนนิสัยยังไงลูกก็เวลาเรียนไม่พูดคุยแล้วก็ไม่เล่นกันในเวลาเรียนค่ะแล้วก็บางครั้งมานะก็ชวนหนูแบบสวดมนต์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วน้องเพลงสวดมนต์เป็นไหมครับเป็นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยขนาดนั้นค่ะเพราะตอนเด็กหนูสวดได้แต่ตอนนี้หนูสวดไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังฝึกอยู่ค่ะแต่บางครั้งมานะก็แบบสวดให้หนูฟังด้วยแบบนี้ค่ะใครเคยไปวัดเกิดมั่งยกมือขึ้นใครเคยไปวัดโบสถ์มั่งยกมือขึ้นใครเคยวัดเจดีย์ใครยกมือขึ้นใครเคยไปวัดที่นครพนมใครเข้าวัดแล้วไปทำอะไรมั่งกราบพระทำบุญใครอยากฟังเราสวดมนต์มั่งยกมือขึ้นให้ทุกคนชี้ว่าอยากให้สวดมนต์ตอนไหนไหนนี่โอเคเอหิสังฆังปิโยนาคะสุปันนานังนะมามิหังกายะวาจะจิตตังอหังวันทาอือลือนคราราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคะขันธเปตังน่ารักจังเลยนะครับเด็กๆคุยกันเรื่องศาสนาเพลินกันเลยทีเดียวเพื่อนกับมานะมานานแล้วครับมานะเขามีนิสัยแบบชอบสวดมนต์หรือเล่นหรือกอดมีการฝึกสวดมนต์ไหนๆลองสวดให้พี่ฟังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตอะระหะโตสาวกสังโฆอันทุกคนท่องตามแล้วนะพนมมือนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทัสสะผมมีเพื่อนสนิทก็สนิทสนมกันมากเลยก็มังกร9คอปเตอร์เพลง2ครับชอบเรียนวิชาสังคมศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับข้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับถ้าตอนเช้าเขาจะสัพเพสัตตากันตอนเช้าใช่ไหมเขาต้องแปะเมตตากันตอนเช้าแล้วเขาต้องผิดผมก็เลยเอาหนังสือสวดมนต์มาให้เชิญคุ้มครับเพื่อนๆชอบให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ดูแล้วน่าจะสนุกศาสนาทำให้ผมมีสมาธิแล้วเอามาปรับใช้ในการเรียนครับชั่วโมงศิลปะมาเจอปณภัทรมาเจอปณภัทรครับสวัสดีครับลูกนั่งเลยไหนดูซิวาดอะไรบ้างอันนี้ที่ผมวาดรูปกับมาเซอร์ให้บนห้องครับอ๋อนี่เทพนี่นาที่มาเซอร์ให้กลับไปวาดที่บ้านใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่าเป็นองค์ไหนบ้างเนี่ยที่หนูวาดเนี่ยองค์นี้พระพิฆาเนศอ๋อองค์นี้พระพิฆาเนศนี่พระศิวะเหรอแม่อุมาอ๋อแม่อุมาอันนี้พระนารายณ์พระแม่รัศมีครับพระแม่รัศมีพระพรหมครับพระพรหมพระแม่สุวัสวตีครับพระแม่สุวัสวตีโหอันนี้หนูรู้จักหมดเลยใช่ไหมอะไรนะอันนี้ยันอะไรลูกอันนี้ยันที่ผมจินตนาการอ๋อจินตนาการขึ้นมาเองมานะเอาอุปกรณ์มาใช่ไหมครับนี่เดี๋ยววันนี้จะให้มานะลองวาดรูปภาพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มานะชอบชื่นชอบมากที่สุดเลยเอาองค์ใหญ่ๆเลยนะองค์ใหญ่ๆท้าวเวสที่เป็นยักษ์ใช่ไหมมีปางเขามีปางกี่ปางนะ4มี4ปางโหเปี๊ยะมากเลยนะลูกคือปางเทพภูมิมาสุริเทพแล้วก็ปางเทวบุตรแล้วก็ปางมนุษย์แล้วก็ปางยักษ์ปางยักษ์อ๋อที่มาเซอร์รู้มาเซอร์เคยเห็นมีแค่2ปางมีแค่ปางยักษ์กับปางเทพใช่ไหมหน้าเทพที่หล่อๆใช่มั้ยแต่อันนี้ของวัดจุฬามณีทั้งหมดอ๋อโอเคโอเคมาซะเพิ่งรู้เลยนะว่ามี4ปางเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้มานะลองวาดปางหน้าท้าวเวสสุวรรณ
ขาเป็นคนที่รักในการเรียนนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นเด็กชายมานะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบศิลปะในเชิงพุทธศิลป์ก็คือเป็นเกี่ยวกับการวาดภาพที่เกี่ยวกับเทพอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพระพิฆเนศอย่างเช่นพระศิวะอย่างเช่นพระพุทธอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้เขารู้สึกว่าเขาโดดเด่นมากกว่าการวาดรูปในสไตล์แบบอื่นๆการเรียนศิลปะก็คือที่มีประโยชน์กับเด็กๆคือหนึ่งก็คือทำให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับผมแล้วก็ได้เกิดจินตนาการในการเรียนศิลปะด้วยครับผมแล้วก็สามารถทำให้เขาได้มีการพัฒนาการทำงานของสมองครับที่ได้เขาเรียกว่าครีเอทของในแต่ละงานแล้วสามารถเอาไปใช้ในวิชาอื่นได้ด้วยถ้าถามว่ายากไหมมันก็ยากนะครับสำหรับเด็กหนึ่งคนที่เขาจะวาดลายไทยที่เขาจะวาดพุทธศิลป์นะครับซึ่งอันนี้ครับต้องเหมือนแบบมีความเฉพาะตัวครับหรือว่ามีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วถึงจะวาดได้น้อยคนมากเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรากลับไปวาดที่บ้านต่อนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาส่งมาสเตอร์วันหลังเนาะเนี่ยลองดูงานอย่างอื่นนี้ที่มานาวาดอันนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเป็นพ่อแก่คล้ายๆพ่อแก่พ่อแก่เดินดงครับอันนี้เดินดงอันนี้ก็จะเก่งเรื่องเดินไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับไม่มีแพ้ใจสมมติถ้าเกิดมาเขาจะเดินไปต่างจังหวัดจะเข้าป่าเข้าดงพ่อแก่เดินดงครับพ่อแก่เดินดงแล้วทำไมต้องเป็นไม้เท้าของพญานาคอันนี้ผมว่าตามพญานาคที่มานาคิดใช่ไหมครับมาเชิญครับลองดูให้หน่อยครับว่าพ่อแก่เป็นทะลุกันตรงนี้กับพ่อแก่ตรงนี้เหมือนกันไหมผมขออนุญาตมีเยอะอีกโอ้นี่พ่อแก่ใช่ไหมลูกพ่อแก่เป็นทะลุกันครับใช้ได้เลยนะเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแต่ลายเส้นวาดออกมาได้เหมือนมากเลยนะครับน้องมานะเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยคุณครูเหนื่อยมานะลองซะให้พรคุณครูสักหน่อยแต่ยังไงคุณครูเขาจะยิ้มแล้วถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ส่วนมันเท่าเดิมอ๋อถ้ากำลังการไม่แข็งแรงก็สวดหลวงพ่อเดิมได้ลองสักหนึ่งบทสิครับผมหลวงพ่อเดิมอิติอรหังสุขโตพุทธัสสะโลหลวงพ่อเดิมนามะเตอาจาริโยเมไอสมาจาริโยเมพันเตโหหิสาธุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้โหน้องมานะจำบทสวดต่างๆเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยแถมให้พรอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับกับน้องมานะนอกจากจะเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูแล้วยังมีความสามารถพิเศษในการจดจำบทสวดมนต์ได้อย่างแม่นยำและยอดเยี่ยมอีกด้วยน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับช่วงหน้าเราไปตามดูกันดีกว่าครับว่าน้องมานะจะมีอะไรมาโชว์พวกเราบ้างเจอพบกันช่วงหน้านะครับความสามารถของน้องมานะนะครับสุดยอดมากๆเลยครับนั่นก็คือนอกจากการจำในเรื่องบทเรียนแล้วน้องยังจำบทสวดมนต์ได้แม่นยำมากๆเลยครับแล้วที่สำคัญนะครับยังเอาไปอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยบางบทนะยากมากๆพี่เก่งยังท่องไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับทักษะการเข้าสังคมนะครับของเด็กเนี่ยกว้างขึ้นจากบ้านเป็นโรงเรียนนะครับที่สำคัญนะครับน้องมานะเนี่ยนอกจากมีความจำที่แม่นยำแล้วยังมีทักษะการเข้าสังคมที่ดีด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราไปติดตามชมกันดีกว่าว่ากิจกรรมต่อไปของน้องมานะจะมีอะไรอีกบ้างไปลูกถึงแล้วเอ้าไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกสำนึกไทยไม่โกงหยุดทำร้ายทำลายครอบครัวสร้างสังคมไร้ความรุนแรงHow to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัยล้างมือให้สะอาดถอดออกโดยจับที่สายคล้องหูพับหรือม้วนให้ส่วนที่สัมผัสหน้าไว้ด้านในใช้สายคล้องหูพันไว้รอบหน้ากากใส่ถุงพร้อมรัดปากถุงให้แน่นระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อทิ้งลงถังขยะติดเชื้อสีแดงล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันห่วงใยใส่ใจดูแลโทรทัศน์รัฐสภา
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดได้คิดดีครับเรามาติดตามกันต่อครับว่าน้องมานะเนี่ยเด็กผู้มีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราติดตามกันอีกครับแต่ก่อนไปห้องลับน้องมานะจะแนะนำคนให้เรารู้จักด้วยแต่ว่าจะเป็นใครกันเอ่ยอันนี้ยายของผมครับคุณยายหมูค่ะวันนี้สิมาสวดมนต์ให้ยายฟังโอ้ดีลูกอ่ะเอาสวดไปลูกเอติวิโสวิเศษเสอิเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธังโสยสตังพุทธสตังโสยสตังพุทธปฏิอิตุโสวิเศษเสอิเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธังโสยสตังพุทธปฏิอิตุโสวิเศษเสอิเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธังโสยอิสตังพุทธปฏิอิเป็นไงมั่งยายโอ้ดีดีชอบชอบละสวดมนต์บทนี้ช่วยเรื่องอะไรครับน้องมานะได้จะได้มีสมองปราดเปรียวครับสมองฉลาดครับได้ฉลาดมีความสำคัญนำในศาสนาครับเกี่ยวกับตอนที่เจ้าชายเสียสัยไม่บวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วเขาก็ต้องสวมมงกุฎให้เป็นเจ้าชายเขาต้องสวมมงกุฎเขาเลยเป็นคาถามงกุฎขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยค่ะและชอบด้วยร้านมาสวดมนต์ให้ฟังนี่ค่ะชอบยายก็บ่ค่อยได้ไปน้องเพิ่นดอกค่ะเพราะว่าคุณยายดูแลตามีหลายเรื่องเพราะว่าไปส่วนใหญ่พระมาแล้วก็นี่ยายส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องพระพุทธรูปครับเราไปว่านี่มาไปสวดมนต์มายายเอามาฝากยายจังซั่นจังซี่เห็นป่ะภูมิกาภูมิใจในหลานค่ะยายเก่งหลานเก่งสวดมนต์เก่งยายสวดบ่เป็นดอกให้มีความสุขเด้อบักล่ะความสุขเด้อไปครับที่ผมบอกว่าจะพาไปดูห้องลับไปไปกันครับห้องลับอะไรกันครับน้องมานะตื่นเต้นแล้วล่ะสิไปครับตามไปดูห้องลับของน้องมานะกันนี่เลยครับห้องลับของผมโอ้โหมีพระอะไรบ้างครับน้องมานะเห็นไปหมดเลยถ้าเด็ดๆก็คือองค์หลวงพ่อนาคครับหลวงพ่อนาคเนี่ยตอนไปครั้งแรกวัดที่วัดโพนะเนี่ยผมอ่ะไปขอเลขจากท่านได้กลับมาถูกหลายบาทเลยผมก็เลยเอามาตั้งที่บ้านซะเลยส่วนอันนี้ก็เป็นองค์ประธานครับส่วนนี้ก็พระแก้วมรกตพระองค์แรกของบ้านพระพุทธเจ้าท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ยักษ์เกจิก็สมเด็จโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงพ่อรวยถ้าเป็นพระอรหันต์ก็น่าจะเป็นพระศรีวลีพระอุปคุตแล้วก็พระสังกัจจายครับองค์สีน้ำตาลออกส้มๆฮะรูปข้างหน้าหนูก็ครูบาอาจารย์ของหนูเลยพระอาจารย์แจ้ครับ
รูปภาพเนี้ยกับรูปภาพนู้นนะคะจะมีปฏิหารอยู่ก็คือภาพแรกเลยคือภาพนู้นเขาที่มีปฏิหารก็คือพระจันเจ้าท่านจะแจกรูปเขาแล้วพระจันเจ้าเขาไม่จานให้ใครเลยจานก็คือลงอักขระเลขยันใส่ภาพฮะพระจันเจ้าก็จานให้เฉยเลยครับโดยที่ทุกคนนะครับไม่โดนจานเลยภาพต่อมานะครับก็คือภาพนี้ครับพระจันเจ้ากับพ่อไก่เพชรลูกันครับตอนนั้นนะผมจะเอารูปภาพไปให้พระจันเจ้เจิมให้ครับแล้วก็กลับมาที่บ้านพระจันเจ้ก็เอารูปภาพของท่านมาแล้วก็ลงอักขระแล้วก็เจิมให้ลงอักขระให้แล้วก็อันนี้คือหลักฐานครับรูปนี้ฉันมอบให้เด็กชายธนชานันมานะวันที่18พ.ศ.2565ครับผมจะเข้ามาในห้องพระในเวลาสวดมนต์ตอนกลางคืนเพื่อแผ่เมตตาครับแล้วก็ตอนเช้าเวลาผมอยู่ในห้องพระผมก็จะมาไหว้พระแล้วเห็นมีหนังสือสวดมนต์ด้วยอ่ะมีหนังสือสวดมนต์กี่เล่มไหนเอามาให้หลายเล่มอยู่ครับส่วนนี้ของพ่อให้มาคาถาปู่ทีวกุมารพัทแล้วก็หนังสือคัมภีร์อักขระขอมเลขและเลขยันครับเยอะอยู่บางอันก็มีคนให้มาแล้วน้องมานะสวดได้ทุกบทหรือยังครับก็ได้บางบทครับบทที่ท่องง่ายที่สุดก็คือคาถาบูชาพระรัตนตรัยครับคือนโมตัสสะบทที่ท่องยากที่สุดก็น่าจะเป็นบทชินปัญชรแปลไทยครับผมใช้เวลาท่องในการจำประมาณ2วันครับพี่ทดลองได้ไหมพี่เปิดแล้วถ้าถึงบทไหนแล้วหนูสวดให้พี่ฟังได้ไหมได้ค่ะคาถาบูชาสมเด็จโตปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสปะควายะมะราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอหังสุกโตนะโมพุทธายะถ้าบทบาลีไปแล้วแปลไทยได้ไหมได้ครับนักการพระคาถาชินบัญชรลงคาบีมาลองดูข้าอาขอเชิญเสด็จพระสันเพชรพุทธองค์ณราสภาทรงพิชิตมาละเสนา28พระองค์นายกทรงส่งสมญาตันหังกรเป็นต้นมาทรงเดิมแล้วซึ่งรถธรรมจตุศักดิ์อันประเสริฐทรงคุณเหลือดินกำยอดบุญพระคุณนำหญิงเทพไทยไตรวิชาโปรดรับประทับทรงณที่ตรงกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสาธุบรมคมเชิญขอให้พระพุทธศักยะประจำเรือนประทับบนเสียนเถินป่าสรรเสริญพระบารมีขอให้พระธรรมอริยวิสุทธิประทับจากขุอินทร์สิงห์เหขามีปัญญาญาณขอให้พระสังฆวิสุทธาคุณอาจารย์สถิตบริสถานอุระคายารู้ไกลโอ้โหน้องมานะเก่งขนาดนี้ทำได้ยังไงครับเนี่ยสุดยอดไปเลยมีเคล็ดลับในการจำบ้างไหมครับเคล็ดลับในการจำของผมก็สวดครับสวดเยอะๆจะได้จำได้ใช้เวลาในการจำมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยก็2วันครับ2วันจำได้หมดเลยเหรอครับวันนั้นไปบึงกาฬผมกำลังสวดนี่เลยเพราะจะไปบวงสรวงวันหนึ่งตอนเย็นท่องได้หมดนี่ในห้องพระเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับอยู่บนรถครับตอนไปบึงกาฬเลยห้องบนรถครับอะไรดึงใจให้เข้าได้ขนาดถ้าผมมีความตั้งใจผมคิดว่าผมจะทำได้ครับนอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนและที่บ้านแล้วยังมีกิจกรรมที่ผมสนใจนะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแต่ไม่บอกหรอกว่าจะไปที่ไหนอยากรู้ไปพบกันช่วงหน้าครับโอ้โหกิจกรรมของน้องมานะนะครับสุดยอดและน่าสนใจมากๆเลยนะครับการส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่รักจะทำให้เขารักในสิ่งที่ทำพยายามตั้งใจและจะประสบความสำเร็จครับผมสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราไปติดตามกันดีกว่าว่าน้องมานะจะพาเราไปที่ไหนเพราะเขาบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวครับติดตามกันช่วงหน้าครับก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ
ลดเร็วลดเสี่ยงมาถึงก็ช่วยหลวงตากวาดวัดก่อนเลยนะครับน้องมานะเก่งสุดยอดไปเลยที่ผมชอบมาวัดป่างิ้วก็คือที่นี่มีพี่ไข่เด็กวัดเจดีครับแล้วก็พระอริยสงฆ์ในโบสถ์ครับบรรยากาศก็ร่มรื่นมีพระมากมายครับเวลามาที่วัดก็จะมาไหว้พี่ไข่ครับอิติอิติกุมารไข่เจดีจำหาเทโลลาภะลาภาพวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจำหาเทโลลาภะลาภาพวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจำหาเทโลลาภะลาภาพะวันตุเมพี่ไข่วันนี้เอาของมาถวายนะขอให้มีโชคมีลาภมาขายน้ำมันมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขอให้ได้บ้านอยู่สักหลังนึงนะคะสาธุวันนี้เอาดอกกล้วยไม้มาถวายนะคะวันนี้เอาอะไรมาฝากพี่ไข่กันบ้างล่ะครับก็เอาประทัดแล้วก็ขนมเปี๊ยะน้ำแดงไก่ปูนปั้นพวงมาลัยลูกแก้วหนังสติ๊กมีทูปเสี่ยงทายนะคะถ้าใครเห็นเลขก็แล้วแต่โชคนะครับเริ่มต้นมาจากเรามาทำงานแถวนี้นะครับแล้วก็ขับผ่านมาแล้วก็เจอวัดพอเจอวัดปุ๊บก็ด้วยความรู้สึกมาเข้ามาด้วยความรู้สึกพอเข้ามาแล้วเราไม่รู้หรอกตอนแรกมีพี่ไข่ก็เข้ามากราบไหว้กันน้องมานะอยากให้พามาวัดเนี่ยที่เนี่ยบ่อยมากบ่นบ่อยนะครับก็อยากจะมาทุกวันแหละแต่เราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะครับเอาเวลาว่างนะครับแล้วก็ถ้าเขางองแงจริงๆแหละก็ยังได้พากันมาน้องมานะเคยบ่นอยากไปเที่ยวที่อื่นนอกจากวัดบ้างไหมเอ่ยพาไปเที่ยวจากอื่นนอกจากวัดไหมไม่ค่อยขอร้องไปครับส่วนมากเลยก็เน้นวัดอย่างเดียวไปหลายวัดมากนะครับไปทำบุญเนี่ยไปยันบึงกาฬไปยันอุดรธานีไปหนองคายก็ต้องพาไปวัดไหนที่เขาอยากจะไปคือต้องพาไปถ้าไม่พาไปก็จะมีแอคชั่นตลอดเวลามาครับเดี๋ยวผมพาไปนมัสการพระอริยสงฆ์ต่างๆครับส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จโตครับนั่งขัดสมาธิกำมือสองข้างเข้าหากันครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับปางองค์แบบนี้จะเป็นปางสมาธินะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับอันนี้จะเป็นปางมารชัยครับองค์นี้คือหลวงปู่ชมนะครับเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับองค์นี้นะคะจะหลวงพ่อเงินวัดบางคาครับเป็นปางสมาธิครับองค์นี้สำคัญครับก็คือหลวงปู่ฟ้อนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วครับจบไปแล้ว1วัดนะครับยังมีอีก Let's go จากวัดป่างิ้วเดินทางไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะถึงวัดโบสถ์กันแล้วครับนี่คือวัดที่ผมมาบ่อยๆนั่นคือวัดโบสถ์นั่นเองครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระนะครับไป Let's go อันนี้หลวงพ่อโสธรนะครับเดี๋ยวผมพาไปกราบสักการะหลวงพ่อกันไป
นะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินธาทรงสมุนยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดมหาโพควะหัวอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังสาธุเมื่อกี้มานะสวดเมื่อกี้นี่คือบทบูชาหลวงพ่อพระโสธรใช่ไหมใช่อ๋อโอเคคุณพ่อยังสวดไม่ได้อ๋อโอเคสาหนูขอห่มเองได้ป่ะถึงไหมอ่ะถึงดิมานะคอยรับตรงนี้อ่านะรับตรงนี้นะรับใต้โอเคเราห่มผ้าพระเนี่ยเราจะเราเพื่อเราอยากจะได้อะไรเราก็ความร่มเย็นของความสุขสงบร่มเย็นขอให้ได้ขอให้ได้ต่อไปจะมาแปะทององค์หลวงพ่อโสธรครับไปแปะทองกันนะครับดีจังเลยนะครับน้องมานะการทำบุญทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยนะข้างหลังผมนั่นก็คือหลวงพ่อทันใจนั่นเองครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปกับหลวงพ่อทันใจครับเห็นน้องมานะกราบพระ5ครั้งทำไมต้องกราบถึง5ครั้งล่ะครับช่วยบอกหน่อยสาเหตุที่ต้องกราบ5ครั้งเพราะว่าต้องกราบพระพุทธนะครับพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ครับด้านหลังของผมคือหลวงพ่อทันใจครับถ้าขออะไรก็จะได้ทันใจหวังครับเราไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ไปไหว้องค์หลวงพ่อโตพรหมรังสีกาโมระเพพุตังธนะกาโมระเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตบาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุกโตนะโมพุทธายะจะได้มีวิชาแวะตีคล้องตีระฆังเพื่อความโด่งดังด้วยนะหลังจากที่เราไปทำบุญสวดมนต์สร้างกุศลสร้างผลบุญให้แก่ตัวเองแล้วเราก็ต้องไปทำอะไรต่อทำทานทำทานคือให้อาหารปลาปลาโลมาไม่ได้มีปลาอะไรปลาดุกปลาดุกถวายโอเคต้องไหลท่าน้ำไปใช้ท่าน้ำใช่ไหมอันนี้ถังเท่าไหร่ครับถังละ50เอานี้1ถังแล้วขนมปังเท่าไหร่ขนมปัง20เอาขนมปัง2อันเดินไปให้ทางไหนดีทำบุญเสร็จแล้วก็มาทำทานด้วยนะครับครบเครื่องจริงๆเลยนะครับน้องมานะการที่เราจะทำทานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมามันอาจจะเป็นอะไรบ้างนะบุญได้บุญกลับมาแล้วก็ได้ความสำเร็จนะให้ทำทานแล้วพ่อจะบอกให้เราทำทานปุ๊บเนี่ยเราก็วันข้างหน้าเราอาจจะมีบุญมาเกื้อหนุนเราให้เราเนี่ยประสบผลสมหวังเราทำหน้าที่การงานอะไรก็จะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนบุญกุศลมันก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะทำบุญแล้วเราก็ทำทานอ่ะทุกคนเหนื่อยกันหรือยังครับแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งว่าที่จะพาที่ผมจะพาไปนะครับไป let's goโอ้โหน้องมานะสุดยอดมากๆเลยครับอายุเพียง8ขวบนะครับแต่ชื่นชอบการเข้าวัดที่สำคัญมีความรู้เกี่ยวกับวัดเนี่ยแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปตามต่อกันดีกว่าครับว่าน้องมานะจะพาเราไปเที่ยวที่วัดไหนกันอีกการเดินทางจากวัดโบสถ์ไปวัดน้อมประชาสรรค์ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับหากใครจะไปตามน้องมานะอย่าลืมเผื่อเวลาไว้ด้วยวันที่ผมมาประจำนั่นคือวัดน้อมประชาสรรค์นั่นเองครับก่อนที่ผมจะเข้าโบสถ์ผมต้องสวดคาถาพระเจ้า5พงเปิดโลกก่อนนะครับ
นะโมพุทธสิกขีพระพุทธเจ้านัสสวงพรหมามะอะอุพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีผู้เปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะอาพุทโมนะนะมาพุทธพุทธังธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณกาลบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะก่อนเข้าโบสถ์ก็มีคาถาซะด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องนี่ถ้าเป็นพี่ๆทีมงานแล้วล่ะก็ไม่ได้เข้าวัดกันแน่เลยวันนี้ผมมาไหว้พระอาจารย์แจ้ครับเป็นพระอาจารย์ที่ผมรักคนนึงเลยครับตาก็ไปหาพระอาจารย์ครับกราบออดกราบนมัสการครับอาจารย์เอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาข้าวสารแล้วก็น้ำมาให้พระอาจารย์แจกคนน้ำท่วมครับยกมายกอ่ะยกมายกไปครับโอ้เมื่อวานไม่ไปด้วยกันก็เลยอย่างนี้แต่จะไปเป็นตัวเปลือยอาจารย์พาไปขับเรือพาไปขับเรือเขาเป็นเด็กดีนะแล้วก็ร่าเริงมีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็ชอบเล่นขี้เล่นอะไรอย่างนี้นะชอบสวดมนต์ชอบอะไรชอบวาดรูปชอบหนุมานพ่อแก่อะไรเขาก็ตามภาษาเด็กนั่นแหละสิ่งที่เขาชอบทำเลยหนึ่งชอบเอารูปวาดมาอวดรอบชอบวาดรูปมาอวดชอบวาดรูปมาถวายแล้วก็มาสวดมนต์บทนู้นบทนี้ให้ฟังต่างๆนานาเด็กเนี่ยเข้าถึงศาสนาได้ยากไหมไม่ยากแต่อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่โยมพ่อโยมแม่อยู่ที่คนรอบข้างมากกว่าว่าจะพาเด็กพวกเนี้ยเข้ามาในศาสนาอย่างไรศาสนาจะช่วยสอนหรือส่งเสริมเด็กในด้านใดหนึ่งต้องมีการรู้ก็คืออบรมเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาต่างๆนานาแล้วก็สอนสั่งในเรื่องศีลธรรมต่างๆในคุณงามความดีก็ของตามหลักพระพุทธศาสนานั่นแหละข้อคิดที่ดีต่างๆที่จะเกิดจากที่เกิดขึ้นจากจิตใจก็คือหนึ่งควรเป็นคนดีตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วดูแลคนรอบข้างอย่าไปเป็นเด็กอกตัญญูจงเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณคนแม้แต่ข้าวที่เขาเคยช่วยเหลือเราเวลาเราตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละก็เป็นบุญคุณเด็กสมัยนี้จะสอนยากหน่อยแต่จะยากหรือง่ายอยู่ที่คนรอบข้างอยู่ที่โยมพ่อโยมแม่หรืออีกทั้งอยู่ที่คนแนะนำนั่นแหละเด็กจะดีไม่ดีอย่าไปโทษเด็กต้องโทษคนโตก่อนถ้าคนโตไม่สอนไม่ปลูกฝังต่างๆนานาเด็กก็เป็นคนดีไม่ได้แต่ถ้าคนโตสั่งสอนเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ทำตัวอย่างให้เด็กได้ดูยังไงโตขึ้นวันข้างหน้าเด็กก็เป็นคนดีอยู่วันยังค่ำพระอาจารย์ครับวันนี้ผมมีจะมาสวดมนต์ให้พระอาจารย์ฟังครับกับยานีทิชินปัญชรแปลไทยครับพระพุทธเจ้าสาธุบรมคมเชิญขอให้พระพุทธสักกายะพระจำเริญประทับบนเสียนเถินป่าสรรเสริญพระบารมีขอให้พระธรรมะอริยวิสุทธิประทับจากขุอินทรีย์ให้ข้ามีปัญญาญาณขอให้ประสังฆาวิสุทธะคุณอาจารย์สถิตประดิษฐานอุราคายารู้ไกลดีแล้วเอาเถอะมนต์วิธีหาสวดไปเถอะทุกเล่มทุกเล่มบทไหนบทนู้นเมตตากรณีอะไรก็สวดไปเถอะแล้วพอเดี๋ยวถึงวันบวชแล้วก็ไม่ต้องไปสวดแล้วเห็นไหมก็เราสวดได้หมดแล้วไม่ต้องไปถามท่องหนังสือแล้วบวช3วัน7วันบวชมาเราสวดได้หมดสำคัญหนึ่งก็ถ้าดีก็หัดสวดธรรมจักรค่อยๆทำค่อยๆท่องค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แต่ใจเรารักใจเรามุ่งใจเรามั่นอย่างเดียวนี่เนี่ยปลูกฝังไว้ในสถานที่แห่งนี้ศาสนามันไม่ได้เสียไปไหนหรอกศาสนาขาวๆบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งเด็กแล้วเข้ามาอยู่ในศาสนาแล้วปลูกฝังซะให้ดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรดีแล้วในเมื่อเห็นเด็กรุ่นหลังเข้าวัดเข้าวายึดถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งก็พอแล้วแค่นี้เราก็เป็นคนดีของสังคมได้จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ
จะสูงจะต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวทางชั่วก็มีให้เดินทางดีก็มีให้เดินแต่เราจะเดินทางไหนก็ต้องเลือกเอาเองเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเรียกได้ว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งความสุขนะครับคุณพ่อคุณแม่นอกจากสนับสนุนให้น้องๆเข้าวัดกันแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุนให้น้องๆสวดมนต์กันด้วยนะครับพอจะได้มีสมาธินะครับแล้วก็ฝึกพัฒนาการด้านคุณธรรมครับเมื่อเขาโตขึ้นจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมครับสำหรับช่วงหน้านะครับเรามาคุยกับครอบครัวคิดได้คิดดีกันครับรวมถึงคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันว่ากิจกรรมที่เขาทำนั้นส่งเสริมทางด้านใดบ้างกับช่วง Good Tripหงุดหงิดใช่ไหมเวลาเปิดน้ำมาแล้วน้ำไม่ไหลรู้ไหมว่าเราใช้น้ำกันคนละเกือบ200ลิตรต่อวันเวลาแปรงฟันอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อาบน้ำฝักบัวเวลาที่ถูสบู่ก็ปิดน้ำก่อนทำได้กันคนละนิดแต่ถ้าทำกันทั้งประเทศเราจะประหยัดน้ำได้มหาศาลแค่ไหนใช้น้ำทีละนิดเพื่อมีน้ำใช้ไปนานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนส่วนใหญ่มาคิดว่าไม่เห็นจะเร็วเลยแต่ที่คุณไม่รู้คือที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้นเร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส.เรารู้ว่าโลกสวยไร้มลพิษไม่สามารถฟื้นฟูได้ภายในวันเดียวแต่ยังไม่สายถ้าจะเริ่มจากการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่วันนี้รักโลกรักโลกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดได้คิดดีครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าความรู้สึกของครอบครัวที่มีต่อน้องมานะเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผมชอบมาวัดเพราะว่าวัดมีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับจะได้มาเอานำมาเผยแพร่ด้วยครับเวลาผมมาวัดส่วนใหญ่เลยก็น่าจะเป็นสวดมนต์ไหว้พระครับแล้วก็กวาดลานวัดครับจัดของครับแล้วก็พูดคุยกับพระที่วัดครับผมเคยไปวัดผมก็จะไปหลายที่เลยครับทริปที่ผมชอบก็จะเป็นถ้ำนาคาครับเพราะว่าถ้ำนาคามีพญานาคครับพ่อปู่อือรือครับสวยครับมีพระพุทธเจ้าปางหน้าปกครับแล้วก็เศียรพญานาคที่เป็นหินที่ผมชอบเรื่องศาสนาก็เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในท้องแม่ก็จะเปิดสวดมนต์ให้ฟังครับแล้วผมก็จะมาถึงตอนโตครับตอนแรกแม่เขาเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังก็ไม่หลับพอเปิดเพลงธรรมชาติบำบัดก็ไม่หลับพอเปิดสวดมนต์หลับเลยครับหลับปุ๋ยเลยผมคิดว่าศาสนามีประโยชน์เพราะว่าจะได้เอานำไปเผยแพร่ครับแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยครับคำสอนที่ผมชอบก็จะเป็นศีล5ครับทำง่ายดี1เลยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ครับ2ไม่ลักทรัพย์ครับแล้วก็3ไม่ผิดลูกผิดเมียครับ4แล้วก็ไม่พูดเท็จครับ5ก็ไม่ดื่มสุราครับวิธีจำบทสวดมนต์ก็คือครั้งแรกก็จะดูในหนังสือฝึกท่องไปแล้วก็ปิดหนังสือแล้วก็ท่องไปครับ5ท่องได้ก็ท่องไปยาวๆเลยครับพอท่องไม่ได้ก็เปิดกลับมาดูอีกแล้วก็ปิดครับมาท่องได้ก็ไปเลยต่อความฝันอยากเป็นศิลปินครับศิลปินวาดรูปครับจะได้เอาเงินมาหาเลี้ยงพ่อแม่ครับฝึกสมาธิไปด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเอามาทำบุญด้วยครับรูปภาพที่ผมวาดก็จะเป็นการเผยแพร่ศาสนาด้วยครับ
ทุกคนคะมาวัดบ่อยๆจะได้บุญเยอะๆนะคะที่จริงวัดไม่ได้น่าเบื่อเลยมีหลายอย่างเลยครับทั้งทำสังฆทานกวดน้ำแผ่บุญกุศลมาให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วครับน้องมานะเป็นเด็กร่าเริงครับร่าเริงแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นลักษณะสบายๆไม่ชอบแรงกดดันนะครับไม่ชอบแรงกดดันไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบอะไรก็คือเขาจะโฟกัสที่ตรงนั้นเลยเริ่มต้นเลยคือผมไม่คนชอบสวดมนต์อยู่แล้วนะครับเหมือนดูพ่อสวดทุกวันเขาก็เลยเหมือนกับเข้าไปในความรู้สึกของเขาครับเขาก็เลยหยิบหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็เริ่มสวดมนต์จริงๆน้องสามารถสวดมนต์ได้ตั้งแต่อายุสัก3ขวบนะครับมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศนะครับสวดตั้งแต่เด็กน้อยเลยดีใจที่เขามาทางนี้นะคะไม่เกเรทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นด้วยขึ้นชนในตัวของน้องนะครับว่าเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยหนึ่งชำระล้างจิตใจนะครับทำให้คนรู้จักว่าอยู่ในศาสนาที่เราเป็นศาสนาประจำชาติของเรานะครับแล้วก็น้องสามารถสวดมนต์ได้หลายบทมากนะครับเพื่อนๆนะคะก็เขาก็เข้ากันได้ดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะแปลกไปกว่าคนอื่นคือเขาปรับตัวได้ตามสถานการณ์บางทีก็สอนเพื่อนสวดมนต์ด้วยอะไรค่ะพาเพื่อนไปในจุดที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากเกินเลยก็วันพระสำคัญเลยวันพระเนี่ยจะได้ไปทำบุญทุกวันพระนะครับแล้วก็จะสวดมนต์ทุกวันพระก็ถ้าวันธรรมดาน้องก็จะมีนั่งสมาธิบ้างนะครับช่วงเย็นๆนั่งสมาธิสัก5นาทีสวดมนต์สั้นนะครับถ้าวันพระเนี่ยก็จะสวดมนต์ยาวน้องจะนั่งสวดประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนั่งสวดอยู่ในห้องพระครับตอนนี้ก็ภูมิใจนะคะที่เขาเป็นเด็กดีอะค่ะเขารู้จักบาปบุญคุณโทษพออะไรที่คำว่าดีเนี่ยมันจะส่งผลให้ดีทุกอย่างเพราะเขาจะกลัวแบบกลัวที่จะทำไม่ดีอะพอกลัวเสร็จปุ๊บอะอย่างตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขากลัวพ่อแม่จะเสียใจเขาก็จะตั้งใจเรียนให้ไม่ถามว่าคาดหวังไหมพ่อแม่ทุกคนมีความคาดหวังกับตัวลูกหมดแต่ว่าเราจะคาดหวังไปถึงจุดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับผมกับครอบครัวเนี่ยกับแม่เนี่ยใจจริงมันอยากจะให้ลูกได้บวชเลยสายเราเอาสายธรรมะไปเลยก็บวชถ้ายิงถ้าจะบวชเลยก็เต็มใจให้บวชไปเลยครับฟังคำสัมภาษณ์ของครอบครัวกันแล้วเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กกันว่ากิจกรรมที่น้องๆทำเนี่ยช่วยส่งเสริมทางด้านไหนบ้างครับเด็กที่จะจดจำอะไรได้เนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นคือเขาต้องสนใจเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยความจำเขาจะแม่นยำและเที่ยงตรงและละเอียดมากๆแต่มันจะต้องจุดประกายจากความสนใจก่อนนะแล้วเขาจะได้จำแบบดูดเลยดูดในรายละเอียดซึ่งเพราะฉะนั้นความจำของน้องเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะสมาธินี่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตในทุกวิชาชีพและในเรื่องของวิธีคิดด้วยค่ะเราจะคิดได้คิดดีเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิก่อนหรือเราจะทำอะไรให้สำเร็จเราจะต้องมีสมาธิสิ่งที่น้องมานะสนใจเนี่ยในการฝึกสมาธิก็น่าจะเป็นเพราะว่าน้องอยากจะปฏิบัติตัวในทางในเชิงสนใจในเรื่องศาสนาน่ะแล้วศาสนาพุทธเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของสมาธินะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นเด็กดีควรที่จะให้ลูกเนี่ยไปคลุกคลีกับศาสนาตั้งแต่เด็กทุกศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานให้คนเนี่ยทำดีและไม่ทำความชั่วร้ายทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เด็กๆสนใจเนี่ยที่บ้านต้องทำเป็นตัวอย่างแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็นำหลักศาสนาง่ายๆพื้นฐานง่ายๆของพุทธก็ศีล5แต่จะต้องปลูกฝังในหัวจิตหัวใจเด็กเลยว่าอย่าทำชั่วต้องทำดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าทำผิดบาปอะไรอย่างนี้นะคะการสอนเด็กให้เป็นเด็กดีไม่ยากแต่จะต้องเริ่มที่บ้านและจะต้องเริ่มจากการกระทำโดยพ่อแม่ตั้งแต่วัยเริ่มต้นของเด็กๆค่ะเด็กจะได้คิดได้คิดดีและคิดเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับรายการคิดได้คิดดีของเราในวันนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งความสุขกับกิจกรรมของเด็กชายมานะเด็กชายธรรมะผู้คิดได้คิดดี
อย่าลืมติดตามรายการคิดได้คิดดีได้นะครับที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับและติดตามชมกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจอกับเด็กคิดได้คิดดีและทำกิจกรรมอะไรต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมมีคาถาให้ทุกคนบรรนมมือทุกคนนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณมามาโภชนะมามามหาราโภมามาท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาพระภูริโตเวสสะภุสะเวสสะภุสะเวสสะภุสะจะมหาราโภมหาปุญโญภวันตุเมเตรียมครบหัวความตื่นเต้นและความดังของรายการคิดได้คิดดีนะครับจุดเลยอ่ะผมไป